สวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่8 พฤษภาคม 2564นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาดูการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในบ่อซีเมนต์นะครับเป็นบ่ออนุบาลลูกหอยนะครับซึ่งเป็นช่วงโควิดยุคที่3เข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองให้มากที่สุดนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มองหาอาชีพเสริมนะครับก็แนะนําอีกหนึ่งอาชีพนะครับในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับซึ่งเป็นหอยที่สามารถเลี้ยงง่ายโตไวนะครับเป็นอาหารโปรตีนสูงให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงยุคโควิดแล้วก็ต้องสร้างแหล่งอาหารของตัวเองหอยเชอรี่เลี้ยงได้ในภาชนะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระมังหรือว่าภาชนะอะไรที่ใส่น้ําได้แล้วไม่รั่วนะครับเราก็ประยุกต์เลี้ยงจะเลี้ยงในบ่อผ้าใบก็ได้นะครับก็แนะนําเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมนะครับสามารถสร้างรายได้แบบยั่งยืนนะครับมีอาหารกินตลอดนะครับก็คือเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้ครอบครัวนะครับการเลี้ยงหอยเชอรี่ต้นทุนต่ํานะครับต้นทุนอาหารก็ถือว่าเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เลี้ยงด้วยแหน่แดงหรือว่าปลูกผักคะน้าเม็กซิโกนะครับหรือว่าเป็นผักอะไรก็ได้นะครับหอยเชอรี่เขากินง่ายนะครับหรือว่าจะเป็นเสริมด้วยอาหารปลาดุกเล็กนะครับเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างตัวนี้ผมเพาะจากไข่ประมาณ15วันนะครับอายุหอยประมาณ15วันท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่เกษตรวันหยุดพานุนะครับเบอร์0895628926บางทีอาจจะรับช้านิดนึงก็แอด ID Line มาได้นะครับที่ ID 0895628926เหมือนกันนะครับเกษตรวันหยุดพานุยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับในการเลี้ยงหอยเชอรี่ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือว่าเลี้ยงเพื่อกินเองนะครับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดก็ต้องลำบากหน่อยนะครับต้องสร้างแหล่งอาหารของตัวเองไว้นะครับหอยเชอรี่ก็ถือว่าเป็นหอยที่มีโปรตีนสูงนะครับทำกินง่ายนะครับผัดไม่ว่าจะเป็นเมนูลาบก้อยปิ้งย่างหรือว่าลวกจิ้มซีฟู้ดนะครับอร่อยมากนะครับทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับนะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับพันธุ์พื้นบ้านเราก็มีนะครับพันธุ์ธรรมดาก็มีแต่ว่ามันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะพอดีมาเจอหอยเชอรี่สีทองก็เร่งขยายพันธุ์ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับซึ่งกําลังฟักไข่นะครับเราก็จะเก็บไข่ออกไปเลี้ยงต่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนะนําอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube เกษตรวันหยุดได้นะครับเกษตรวันหยุดพานุนะครับหรือว่าทางเพจ Facebook นะครับเกษตรวันหยุดพานุนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ